แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรุงเทพมหานครช่วงนี้นี่อากาศก็เย็นสบายนะครับอย่างเช้านี้เนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามันเริ่มเย็นๆแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่ารู้สึกดีแต่เดี๋ยวจะไปจุดไหนนะครับในกทม.เนี่ยต้องเช็คค่าฝุ่นด้วยปรากฏว่าเช็คมาแล้วพิลิซ่าคุณผู้ชมครับค่าฝุ่นเช้าวันนี้เนี่ยมี60กว่าพื้นที่นะครับที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานนะครับอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วทำให้ทางกรุงเทพมหานครก็คุมเข้มนะครับแล้วก็เตรียมนำมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นมาใช้เป็นการด่วนครับมีข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครครับที่ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 7:00 นวันนี้ตัวเลขที่ออกมานะครับตรวจวัดได้ 30.9 ถึง 56.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวนทั้งหมด63พื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือสูงสุดเลยต้องระวังกันเลยนะครับที่หนองแขมมีค่าเท่ากับ 56.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาก็คือเขตลาดกระบังมีค่าเท่ากับ 54.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจัยที่ทำให้ค่าฝุ่นมันสูงเนื่องจากว่าอากาศในช่วงนี้เนี่ย 2-8 ธันวาคมการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีถึงอ่อนนะครับขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวมีลักษณะที่ค่อนข้างปิดส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ส่งตัวครับค่ะซึ่งด้านนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้กล่าวว่าเรื่องของการควบคุมฝุ่นค่ะทางสำนักสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้วางมาตรการไว้ตลอดทั้งปีเลยนะคะอย่างเช่นเข้าไปตรวจค่ะโครงการก่อสร้างต่างๆก็มีการเข้มงวดรถบรรทุกที่เข้าออกไซต์งานก่อสร้างนะคะก็ต้องมีการผ่านการตรวจสภาพมีจุดสำหรับล้างฝุ่นค่ะจากล้อรถก่อนที่จะเข้าออกด้วยและหากเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ขอความร่วมมือนะคะว่าควรจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM 2.5เพื่อที่ว่าหากค่าฝุ่นเกินก็จะได้แจ้งเตือนนะคะให้ประชาชนในรัศมีการก่อสร้างได้ทราบแล้วก็หาวิธีแก้ไขได้ทันค่ะส่วนฝุ่นที่มาจากยวดยานพาหนะครับก็ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการแล้วนะครับช่วยกันลดค่าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองผลตอบรับก็ดีครับคือมีประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมากรวมถึงห้ามรถยนต์เกิน4ล้อเข้าพื้นที่ชั้นในกรณีค่าฝุ่นสูงแต่หากเป็นรถที่ผ่านมาตรฐานเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วก็อนุโลมครับให้เข้าพื้นที่ชั้นในได้โดยท่านต้องนำหลักฐานการยืนยันนะครับคือนำหลักฐานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยมายืนยันนะมาขึ้นทะเบียนกับสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วตอนนี้ก็มีรถยนต์เกิน4ล้อที่ผ่านการตรวจมาตรฐานขึ้นทะเบียนแล้ว 3,000 คันด้วยกันครับหลายคนก็ไปสัมผัสอากาศหนาวในพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะพาไปดูอย่างที่ลำปางตอนนี้ก็หนาวเย็นรับเดือนธันวาคมแล้วอุณหภูมิพื้นราบ17องศานี่ไม่ได้ขึ้นดอยเลยนะ ส่วนที่เชียงรายค่ะในตัวเมืองเนี่ยอุณหภูมิก็15องศาเซลเซียสถือว่าหนาวที่สุดในรอบปีนะคะแต่ก็สร้างผลกระทบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเครื่องบินนั้นลงจอดไม่ได้เพราะมีหมอกที่หนาค่ะสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะหนาวเย็นต่อเนื่องเช้านี้ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีวิจัยพืชสวนตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายวัดได้15องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเลยนะคะในรอบฤดูหนาวปีนี้นอกจากอากาศหนาวเย็นแล้วเช้าวันนี้ตัวเมืองเชียงรายก็มีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วค่ะส่งผลต่อการสัญจรไปมาบนท้องถนนผู้ที่ขับขี่รถยนต์จักรยานยนต์ก็ต้องเปิดไฟหน้ารถนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากทัศนวิสัยการมองเห็นนั้นสั้นเหลือเพียงไม่ถึง50เมตรค่ะมีหมอกหนาในช่วงเช้าก็ยังเป็นอุปสรรคของการขึ้นลงของอากาศยานที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเพราะว่าทัศนวิสัยการมองเห็นสั้นนะคะทำให้เที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองมาลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงในเวลา 7:55 นาทีไม่สามารถนำเครื่องลงจอดได้ต้องรอให้หมอกนั้นบางลงก่อนนะคะจึงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ประกาศเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะตามพื้นที่ดอยสูงและพื้นที่ที่หมอกลงจัดครับให้ใช้ความระมัดระวังและเตรียมพร้อมเครื่องกันหนาวรับมือสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะน้องๆเด็กเล็กหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคนชราแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวก็ขอให้สวมเครื่องกันหนาวอย่างเพียงพอด้วยครับเช่นเดียวกับที่ลำปางนะคะอากาศหนาวเย็นต้อนรับเดือนธันวาคมค่ะเช้าวันนี้อุณหภูมิพื้นราบในเขตตัวเมืองลำปางอยู่ที่17องศาแล้วก็มีหมอกหนาปกคลุมไปทั่วนะคะกระทบทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะส่วนตามอำเภอรอบนอกนะคะอย่างที่อำเภอวังเหนือพื้นที่ตอนบนสุดของจังหวัดอยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะอุณหภูมิเฉลี่ยก็อยู่ที่ 15-16 องศาเท่านั้นค่ะอย่างพื้นที่อำเภอแม่พริกอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศานับเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นไปทั่วทั้งทางตอนบนและตอนล่างของจังหวัดลำปางเลยค่ะเชื่อว่าช่วงปลายปีนี้หลายคนก็กำลังวางแผนท่องเที่ยวกันอยู่นะครับก็แน่นอนภาคเหนือก็เป็นตัวเลือกที่สำคัญเพราะว่าอากาศก็จะหนาวเย็นเป็นใจนะพี่ลิซ่าก็เล็งๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่าอยากจะไปเชียงใหม่เหมือนกันค่ะไม่รู้จะจองทันไหมคนน่าจะอยากจะไปแอวเหนือกันเยอะครับผมนะแต่ก็อย่าลืมนะครับที่จะดูถึงความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้ด้วยยังคงต้องส่งกำลังใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงมาตรการฟื้นฟูที่พี่น้องภาคใต้ก็คงรอคอยกันอยู่นะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีเลยแม้ว่าวันนี้หลายจุดสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ตามแต่ก็มีคำเตือนมาอีกแล้วพี่ลิซ่าคุณผู้ชมครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงแต่วันพรุ่งนี้3-5ธันวาคม2567ประเทศไทยนะครับก็คือภาคใต้ตอนล่างเนี่ยอาจจะเผชิญกับฝนตกเพิ่มขึ้นครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฉบับที่2มีผลกระทบตั้งแต่วันที่3-5ธันวาคม2567ระบุเลยนะครับว่าในช่วงนั้นก็คือ3-5ธันวาคมเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลและฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงครับประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขณะที่ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้2ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสแต่ก็ยังคงมีหมอกแล้วก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าครับส่วนสถานการณ์ในหลากหลายพื้นที่ของภาคใต้ยังคงรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่นี่ครับจังหวัดนราธิวาสยังไม่คลี่คลายนะครับในจุดนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรอบนอกว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงเรือครับลำเลียงเข้ากล่องน้ำดื่มจากครัวกาชาดเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่2บ้านโคกไผ่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบ350คนประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรแล้วก็ไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้นะครับผู้ประสบอุทกภัยทั้งหมดนั้นยังคงปักหลักอยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็ไม่ประสงค์คือไม่ยอมที่จะอพยพออกจากพื้นที่ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเท่านั้นที่ผ่านมาทางอบต.พร่อนและอบต.รวมไปถึงอำเภอตากใบนะครับก็ลำเลียงอาหารน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือแล้วแต่ส่งได้เพียงวันละมื้อเท่านั้นเพราะว่าแบบการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนี่มันก็ยากลำบากนะครับน้ำท่วมสูงมากจริงๆครับจากนราธิวาสนะครับไปต่อกันที่ยะลากันบ้างยะลานี้เริ่มหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครยะลาหลายจุดระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
เส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลนครยะลาสามารถใช้สัญจรได้ตามปกติครับหลังจากฝนหยุดตกตั้งแต่เมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลนครยะลาและเทศบาลตำบลสเตงนอกเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินขณะที่ทางจังหวัดยะลาประกาศแจ้งให้เร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนบางลางลงสู่แม่น้ำปัตตานีเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอีกระลอกหนึ่งครับส่วนความคืบหน้าเหตุดินภูเขาสไลด์ค่ะดันพื้นที่จอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเบตงหลังใหม่ทำให้มีรถที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายและติดค้างอยู่เกือบ10คันเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถเครนมายกรถที่ติดอยู่โดยนำออกมาได้แล้ว5คันเหลือ3คันประกอบด้วยรถยนต์คันที่ติดอยู่ในตัวอาคารสำนักงานและที่จอดอยู่ระหว่างกลางอาคารอีก2คันซึ่งเจ้าหน้าที่วางแผนดำเนินการนำรถออกมาให้หมดภายในวันนี้ค่ะส่วนโดยรอบพื้นที่นะคะก็มีการวางแผงเหล็กกั้นแล้วก็ปิดกั้นเส้นทางเข้าตั้งแต่3แยกห่างจากตัวอาคารประมาณ500เมตรเนื่องจากมีประชาชนพยายามเดินทางเข้าไปดูความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ยังฝากเตือนนะคะว่าไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายได้หากเกิดดินสไลด์ตัวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเผยว่าในส่วนของการตรวจสอบโครงสร้างและตัวอาคารสำนักงานคาดว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเดินทางมาถึงอำเภอเบตงในวันนี้โดยหลังจากตรวจสอบก็จะมีการประชุมร่วมกันค่ะเพื่อวางแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปส่วนดินที่สไลด์ลงมานะคะจะนำผ้ายางไปปกคลุมไว้ป้องกันดินไหลลงมาเพิ่มหากเกิดฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งค่ะขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำนะคะว่าทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการช่วยเหลือในทุกมิติค่ะโดยมีการประสานกระทรวงพลังงานให้ประกาศเอาน้ำมันในสต๊อกออกมาเพราะน้ำมันในสต๊อกจะหมดภายในวันนี้และพรุ่งนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่โดยนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการแล้วค่ะขณะที่เส้นทางน้ำที่ขาดให้กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมเข้าไปซ่อมแซมเพื่อลำเลียงอาหารและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ง่ายขึ้นล่าสุดได้ใช้รถใหญ่ลำเลียงสิ่งของได้แล้วนะคะคาดว่า 1-2 วันนี้น้ำจะลดลงแต่ยอมรับว่ายังน่าเป็นห่วงค่ะล่าสุดมีการสั่งการให้เรือประจำที่และทุกหน่วยยังคงดูแลเตรียมรับมืออีกรอบจนกว่าจะมั่นใจขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมการเยียวยาฟื้นฟูไว้ทั้งหมดแล้วโดยจะใช้เชียงรายโมเดลเป็นต้นแบบค่ะแล้วน้ำมันก็ไหลลงเรื่อยๆเข้าใจว่าวันนี้ก็น่าจะไหลลงได้มากแต่ว่าเรายังเป็นห่วงอยู่เพราะตอนนี้เราไม่ได้ใช้เรือมากแล้วเราใช้แต่รถนะครับเพราะน้ำมันก็แห้งไปหลายส่วนแต่ว่ายังไงก็ตามมันยังมีน้ำในที่ขังอยู่นะครับแล้วก็ตามรายงานเราคิดว่าประมาณช่วงวันที่10กว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีฝนหรือมีอะไรอีกรอบนึงมันไม่ถึงขนาดพายุเป็นลูกหรอกแต่ว่ามันก็ยังมีหางเครื่องมันที่เข้ามาครับก็ได้สั่งการไปแล้วว่าเรือยังให้ประจำที่อยู่แล้วทุกหน่วยก็ยังอยู่ดูแลนะครับเพื่อเตรียมรับมืออีกรอบจนกว่าเราจะมั่นใจว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็จะมาเริ่มการฟื้นฟูแต่ว่าทางสำนักนายกเนี่ยก็ได้เตรียมการทั้งหมดแล้วในเรื่องการฟื้นฟูมันก็ถือว่าสดๆร้อนๆมาจากเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆมันก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่นางนฤมลพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่ชุมชนยะกังถนนระแงะมะคาตำบลบางนาคจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มีการแจกถุงยังชีพ700ถุงลงเรือกู้ภัยไปพบปะเกษตรกรที่อยู่ในจุดน้ำท่วมกว่า60ครัวเรือนโดยย้ำว่าหากต้องการความช่วยเหลือด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อขอหน่วยงานในสังกัดได้ทันทีครับขณะที่นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ตั้งแต่อุทกภัยภาคเหนือ
จนถึงขณะนี้ในภาคใต้ก็ใช้กลไกศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมโดยกรมประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารนำไปสู่การดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมครับทางกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้3ธันวาคมให้พิจารณานะครับคือขออนุมัติครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยแจ้งเตือนผู้ประสบภัยว่าอย่าลืมถ่ายภาพผลกระทบพร้อมกับขั้นตอนลงทะเบียนด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ